พระพุทธเจ้าของเราทรงได้วิชาสามนี้ในวันที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะคือในวันเพ็ญกลางเดือน6ณโคนไม้สีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมและเมื่อตรัสรู้แล้วได้ทรงแสดงธรรมทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นแก่บรรดาเวนยสัตว์ทั้งหลายจนมีผู้ได้บรรลุวิชา3เพิ่มขึ้นอีกเป็นอันมากจนนับไม่ถ้วนนะคะผู้ประกอบด้วยวิชา3นี้ต้องเป็นพระอรหันต์ผู้ได้สมาบัติ8ด้วยนะคะถ้าเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้สมาบัติ8ก็ได้เพียงอาสวัคคายานเท่านั้นนะคะญาณอีก2อย่างนั้นเกิดไม่ได้ค่ะคราวนี้ขอต่อไปธรรมะหมวด3ข้อต่อไปนะคะคือวิหารธรรม3อย่างคือ 1. ทิพวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของเทวดา 2. พรหมวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหม 3. อริยวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะอัตถกถาท่านอธิบายว่าสมาบัติ8คือรูปฌาน4อรูปฌาน4โดยจตุกนัยคือโดยไนยะของพระสูตรนะคะชื่อว่าทิพวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของเทวดาอัปมัญญา4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชื่อว่าพรหมวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมผลสมาบัติชื่อว่าอริยวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะจากธรรมะหมวดนี้นะคะทำให้เราทราบว่าพระอริยะนั้นเมื่อท่านว่างจากกิจวัตรประจำวันของท่านท่านก็พักผ่อนด้วยการเข้าผลสมาบัติตามสำนวนในพระสูตรที่ใช้ว่าออกจากที่หลีกเร้นคือออกจากผลสมาบัตินั่นเองค่ะต่อจากวิหารธรรม3อย่างก็ถึงปาฏิหาริย์3อย่างคืออิทธิปาฏิหาริย์ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจเป็นอัศจรรย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนเป็นอัศจรรย์คำว่าปาฏิหาริย์นั้นแปลว่าการกำจัดเสียซึ่งข้าศึกอันมีทั้งภายในคือตัณหามานะทิฏฐิกับอันมีในภายนอกคือผู้ที่มุ่งร้ายต่อกันเรื่องปาฏิหาริย์นี้นะคะพระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในเกวัฏสูตรทีฆนิกายสีลขันธวรรคว่าอิทธิปาฏิหาริย์ได้แก่การแสดงฤทธิ์ต่างๆมีการเหาะเหินเดินอากาศดำดินเดินบนน้ำเป็นต้นได้นะคะอาเทศนาปาฏิหาริย์ได้แก่การรู้จักทายใจของผู้คนอื่นได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เป็นต้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้กับมานพ16คนผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีนะคะส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นได้แก่การพร่ำสอนด้วยธรรมะว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำเป็นต้นก็เป็นอันจบธรรมะหมวด3เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ฟังคะท่านก็ได้ฟังธรรมะหมวด3ที่ท่านพระสารีบุตรได้ยกมาแสดงตั้งแต่ต้นจนจบไปแล้วนะคะก่อนจะผ่านไปก็ขอสรุปให้ฟังว่าธรรมะหมวด3มีอะไรบ้างธรรมะหมวด3ก็มี1อกุศลมูล3 2กุศลมูล3 3สุจริต3 4สุจริต3 5อกุศลวิตก3 6กุศลวิตก3 7อกุศลสังกัปปะ3 8กุศลสังกัปปะ3 9อกุศลสัญญา3 10กุศลสัญญา3 11อกุศลธาตุ3 12กุศลธาตุ3 13ธาตุ3อย่างที่1 14ธาตุ3อย่างที่2 15ธาตุ3อย่างที่3 16ตัณหา3อย่างที่1 17ตัณหา3อย่างที่2 18ตัณหา3อย่างที่3 19สังโยชน์3 20อาสวะ3 21ภพ3 22เอสนา
การแสวงหา3 23วิทาการวางท่า3 24อัฏฐา3 25อันตะ3 26เวทนา3 27ทุกขตา3 28ราศี3 29กังขา3 30ข้อที่ไม่ต้องรักษาของพระตถาคต3อย่าง31กินจนะ3อย่าง32อัคคี3อย่าง33อัคคีอีก3อย่าง34รูปสังคหะ3อย่าง35สังขาร3อย่าง36บุคคล3อย่าง37เถระ3อย่าง38บุญญกริยาวัตถุ3อย่าง39เหตุสำหรับโจทย์3อย่าง40กามอุปัตติการเกิดขึ้นของกาม3อย่าง41สุขอุปัตติการเกิดขึ้นของสุข3อย่าง42ปัญญา3อย่าง43ปัญญาอีก3อย่าง44อาวุธ3อย่าง45อินทรีย์3อย่าง46จักษุ3อย่าง47สิกขา3อย่าง48ภาวนา3อย่าง49อนุตตริยะ3อย่าง50สมาธิ3อย่าง51สมาธิอีก3อย่าง52โสเจยะความสะอาด3อย่าง53โมเนยะทำที่ทำให้เป็นมุนี3อย่าง54โกสัญละ3อย่าง55มะทะ3อย่าง56อธิปเตยะหรืออธิปไตย3อย่าง57คาถาวัตถุ3อย่าง58วิชา3อย่าง59วิหารธรรม3อย่าง60ปาฏิหาริย์3อย่างท่านผู้ฟังคะธรรมะมีประเภทอย่างละ3อย่างละ3เหล่านี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วนะคะก็รวมเป็นธรรมะหมวด3มีอยู่ด้วยกัน60หมวดด้วยกันค่ะต่อไปเป็นธรรมะหมวด4นะคะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยชอบแล้วซึ่งท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนาไม่พึงแข่งแย่งกันในธรรมนั้นทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะ4เป็นไนคือ1สติปัฏฐาน4ซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1นะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ข้อ3ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ท่านผู้ฟังคะในเรื่องของสติปัฏฐาน4นี้ถ้าจะอธิบายกันโดยละเอียดก็จะเป็นเรื่องยาวพูดกันได้นานทีเดียวนะคะ
ดังที่อาจารย์ปรัชนาทั้งหลายท่านพูดกันอยู่ทุกๆวันทางวิทยุเพราะฉะนั้นก็จะขอพูดเพียงสั้นๆสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบเท่านั้นนะคะว่าสติปัฏฐานนั้นได้แก่การตั้งไว้ซึ่งสติท่านหมายถึงการมีสติระลึกอยู่ในอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารทั้ง6คือทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจทีละทวารโดยไม่ได้สับสนกันนะคะและโดยสภาพที่เป็นจริงตามปรมัตถสัจจะไม่ใช่โดยสมมุติสัจจะนะคะทั้งนี้เพราะสมมุติสัจจะไม่มีลักษณะให้รู้ได้ตามธรรมดานั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีเพียง2 อย่างเท่านั้นนะคะคือรูปและนามซึ่งก็รวมอยู่ในขันธ์5คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นั่นเองนะคะรูปและนามหรือขันธ์5นั้นแต่ละอย่างแต่ละชนิดเขาจะต้องมีลักษณะประจำตัวของเขาเมื่ออารมณ์คือรูปนามขันธ์5แต่ละอย่างมาปรากฏผู้ที่เจริญสติปัฏฐานจะต้องระลึกและรู้อยู่ที่ลักษณะประจำตัวของรูปของนามทีละอย่างตามสภาพที่เป็นจริงไม่ใช่ไประลึกถึงสิ่งอื่นนอกนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่าระลึกอยู่ในลักษณะของนามของรูปโดยปรมัตถสัจจะคือสัจจะที่มีอยู่จริงเพราะมีลักษณะให้รู้ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ท่านก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้รู้สมมุติสัจจะคือบัญญัตินะคะเพราะถึงห้ามก็ห้ามไม่ได้ถ้าห้ามได้ธรรมทั้งหลายก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาและถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักบัญญัติคือสมมุติสัจจะแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือไม่รู้ว่านั่นคือข้าวนั่นคือกับข้าวเป็นต้นเป็นแต่ว่าเมื่อขณะมีสติคือเจริญสติปัฏฐานอยู่นั้นถึงแม้จิตจะรู้บัญญัติคือชื่อต่างๆเป็นต้นด้วยอำนาจความเคยชินแทนที่เราจะกำหนดรู้ที่ชื่อต่างๆนั้นเราก็ต้องกำหนดที่จิตคือสภาพรู้แทนทั้งนี้เพราะจิตมีลักษณะประจำตัวของเขาคือลักษณะที่รับรู้อารมณ์ต่างๆมีสภาพเกิดดับหรืออาจจะไปกำหนดสภาพที่จำชื่อของรูปนั้นก็ได้นะคะว่าเป็นลักษณะของสัญญาอันเป็นนามเจตสิกชนิดหนึ่งแต่ชื่อคือบัญญัตินั้นไม่มีลักษณะประจำตัวไม่เกิดไม่ดับจะถือเอาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้นะคะเพราะไม่มีลักษณะให้รู้ได้การที่ท่านสอนให้รู้ที่ลักษณะของนามของรูปในเวลาเจริญสติปัฏฐานนั้นก็เพื่อละความเห็นผิดว่านามรูปเหล่านั้นเป็นตัวตนซะก่อนหรือจะพูดว่าเพื่อละอัตตาก็ได้นะคะในเมื่อนามและรูปไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาแล้วความยินดีความยินร้ายคืออภิชฌาและโทมนัสจะเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยเหตุนี้การกำหนดรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรวมลงในรูปนามขันธ์ 5นี้ที่ลักษณะของเขาในขณะที่เกิดปรากฏขึ้นโดยความเป็นจริงแล้วย่อมกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในนามรูปคือกายเวทนาจิตและธรรมเสียได้ก็ขอกล่าวถึงการเจริญสติปัฏฐาน4เฉพาะในเบื้องต้นเพียงย่อๆเท่านี้นะคะขอต่อไปธรรมะหมวด4ข้อต่อไปคือสัมมัปปธาน4ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจมั่นเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสังวรประทานนะคะ
ข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจมั่นเพื่อละธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี้ชื่อว่าปหานประธานนะคะข้อที่3ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจมั่นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นนี้ชื่อว่าภาวนาประธานนะคะข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจเพื่อความตั้งใจมั่นเพื่อความไม่เลือนลางเพื่อความจำเริญยิ่งเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งธรรมที่เป็นกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าอนุรักขณาประทานนะคะคำว่าสัมมาประทานนั้นได้แก่วิริยะคือความเพียรที่ระลึกอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานเท่านั้นนะคะไม่ใช่ความเพียรอย่างอื่นทั้งนี้พระสัมมาประธานนั้นเป็นองค์หนึ่งของโพธิปักขิยธรรมคือธรรมที่เป็นฝ่ายตรัสรู้และการเพียรระลึกอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานนั้นเป็นการทำให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหนึ่งเป็นการละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งกล่าวคือเมื่อบาปอกุศลเกิดขึ้นเรากำหนดระลึกรู้สภาพของอกุศลนั่นแหละชื่อว่าเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะทั้งยังเป็นการทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นอีกหนึ่งเป็นการยังกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของสัมมาประธานโดยย่อนะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่อิทธิบาท4ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1นะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารข้อ2ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารข้อ3ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารนี่คืออิทธิบาท4นะคะคำว่าอิทธิบาทหมายถึงที่ตั้งแห่งความสำเร็จความสำเร็จในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงความสำเร็จอย่างอื่นนะคะแต่หมายถึงการสำเร็จฌานอันเป็นผลของการเจริญสมถภาวนาและหมายถึงการสำเร็จมรรคผลอันเป็นผลของการเจริญวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นนะคะทั้งนี้เพราะการเจริญภาวนานั้นต้องประกอบไปด้วยฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความตั้งใจมั่นวิมังสาความพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาเป็นรากฐานจึงจะสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของอิทธิบาทจึงได้แก่อารมณ์ของสมถกรรมฐาน40อย่างและอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของอิทธิบาทอันเป็นโพธิปักขิยธรรมประการหนึ่งนะคะแต่ในทางโลกเราก็สามารถจะทำการงานต่างๆหรือศึกษาเรียนให้ประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยอิทธิบาทนี้เป็นรากฐานนะคะต่อจากเรื่องของอิทธิบาท4ก็เป็นเรื่องของฌาน4ซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าข้อ1ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ข้อ3ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสและโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นการแสดงฌานโดยนัยยะของพระสูตรว่ามี4ขั้นตามลำดับตั้งแต่ปฐมฌานฌานที่1จนถึงจตุตฌานฌานที่4ด้วยการละองค์ธรรมที่หยาบไปตามลำดับและเพิ่มความแนบแน่นแห่งจิตที่เรียกว่าสมาธิขึ้นตามลำดับฌานยิ่งสูงองค์ฌานก็ยิ่งเหลือน้อยลงนะคะแต่สมาธิจะแนบแน่นขึ้นท่านกำหนดอารมณ์ของการเจริญสมาธิให้จิตแนบแน่นไว้ถึง40อย่างด้วยกันค่ะอารมณ์ของสมถกรรมฐาน40อย่างนั้นได้แก่กสิณ10คือปฐวีกสิณอาโปกสิณอากาสะกสิณเตโชกสิณวาโยกสิณนีลกสิณปีตกสิณโลหิตกสิณโอทาตกสิณอาโลกกสิณต่อจากกสิณ10อย่างก็คืออสุภะ10นะคะมีอุทุมาตกะวินีลกะวิปุพกะวิขิตกะวิขายิตกะวิขิตกะหาวิขิตกะโลหิตกะปุรุวกะและอัตถิกะต่อจากอสุภะ10ก็คืออนุสติ10คือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณานุสติกายคตาสติอานาปานสติและอุปสมานุสติต่อจากอนุสติ10ก็คือพรหมวิหาร4นะคะอันได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานอกจากนั้นก็ยังมีอาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุอวัฏฐาน1ก็จตุธาตุอวัฏฐานนั้นได้แก่การพิจารณาธาตุ4คืออาการ42ในกายได้แก่ธาตุดิน20ธาตุน้ำ12ธาตุไฟ4ธาตุลม6ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วรวมหมดก็มี36อารมณ์แล้วนะคะซึ่งทั้ง36อารมณ์นั้นก็ล้วนแต่เป็นอารมณ์ของรูปฌานทั้งสิ้นยังเหลืออีก4อย่างคืออรูปกรรมฐาน4ซึ่งเป็นอารมณ์ของการเจริญอรูปฌาน4โดยเฉพาะนะคะผู้ที่จะเจริญอรูปฌาน4อย่างนั้นก็ต้องเจริญรูปฌานทั้ง4ให้ได้ซะก่อนแต่ว่าอรูปฌานทั้ง4นี้เมื่อจัดตามระดับของฌานแล้วก็ยังคงเป็นจตุตฌานคือฌานที่4เหมือนกันค่ะคือมีองค์ฌานเพียง2นั้นได้แก่อุเบกขาและเอกคตาแต่อารมณ์ของอรูปจตุตฌานนั้นต่างกับอารมณ์ของรูปจตุตฌานและสมาธิแนบแน่นมากกว่าท่านจึงถือว่าอรูปฌานสูงกว่ารูปฌานนะคะในที่บางแห่งท่านอาจจะพบว่าอารมณ์ของสมถะมี38ทั้งนี้เพราะท่านเว้นกายคตาสติกับอานาปานสติเสียโดยท่านถือว่ากายคตาสตินั้นรวมอยู่ในวันนักสิน
ขณะที่ปรารภอาการ32มีผมเป็นต้นด้วยการพิจารณาโดยความเป็นสีหรือเมื่อในขณะพิจารณาอสุภะ10อย่างโดยความเป็นของปฏิกูลก็เป็นกายคตาสติเหมือนกันนะคะส่วนอานาปานสตินั้นรวมอยู่ในวาโยกสินการกำหนดธาตุลมในเรื่องนี้ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาอัตถสารินีอรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ์นะคะก็ในการเจริญสมถกรรมฐานนั้นอารมณ์ของสมถกรรมฐานทั้ง40อย่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุให้ได้ฌานที่1ถึงฌานที่4เท่ากันหมดนะคะบางอารมณ์เจริญได้แค่อุปจารสมาธิบางอารมณ์ก็เจริญได้แค่ฌานที่1ถึงฌานที่4คือ1กสิณ10เจริญได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4นะคะ2อสุภะ10เจริญได้เพียงปฐมฌานคือฌานที่1เท่านั้น3ในอนุสติ10อย่าง8อย่างเว้นกายคตาสติและอานาปานสติเจริญได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นนะคะแต่ไม่ถึงฌานส่วนกายคตาสติเจริญได้ถึงปฐมฌานอานาปานสตินั้นเจริญได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4 พรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4นั้นนะคะเมตตากรุณาและมุทิตาเจริญได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่3ส่วนอุเบกขาเจริญได้เฉพาะฌานที่4เท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังคะการจัดลำดับอารมณ์ของฌานนั้นยังไม่ครบนะคะแต่เวลาหมดก่อนจึงต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ